ทดสอบเสียงครับตอน2ควบตอน3เลยนะครับทดสอบเสียงครับตอน2ควบตอน3เลยครับตอน2ควบตอน3เลย2ควบ3เลยนะครับอย่าลืมใส่ฉากตอน2ข่าวประจำรายการด้วย2ควบ3เลยนะครับอย่าลืมใส่ฉากข่าวประจำรายการด้วยการเมืองนี่เป็นเรื่องไม่น่าเชื่อนะครับที่เห็นไม่ใช่ไอ้ที่ใช่ไม่เห็นประวัติพรรคการเมืองฝาแฝดสองพรรคคลอดมาจากทางเดียวกันคือพรรคประชาธิปัตย์กับพรรครวมไทยสร้างชาติทั้งความคิดและบุคลากรนี่เป็นชุดเดียวกันเลยครับผมพูดกับท่านมาหลายครั้งนะครับย้ำว่าพรรครวมไทยสร้างชาติที่ว่าแหมมีคะแนนนิยมประยุทธ์มากในภาคใต้นั้นผมบอกก็คือประชาธิปัตย์แต่ว่าแยกเป็นสองทางแต่วันนี้มีอะไรมากไปกว่านั้นที่ผมจะบอกให้ท่านท่านดูฝาแฝดประวัติศาสตร์ช่วงเวลาการเมืองภาพหนึ่งคือคุณชวนกับพลเอกเปรมอีกภาพหนึ่งคือประยุทธ์กับอภิรัตน์รองราชเลขาพรรคประชาธิปัตย์มีวิธีคิดลึกๆไม่มีใครรู้หรอกครับคือมีวิธีคิดโดยรูปแบบเนี่ยนะครับเป็นประชาธิปไตยโหนประชาชนแต่เนื้อหาจริงๆเนี่ยโหนวังครับพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคอะไหล่ของวังมานานแล้วแต่ที่ชัดมากที่สุดก็คือช่วงปลายรัชกาลที่9ผมถึงจับคู่พลเอกเปรมกับคุณชวนคุณชวนเป็นนายกก็เป็นร่างทรงของพลเอกเปรมเปรมเป็นองค์ประธานองคมนตรีก็เชื่อมต่อวังเพียงแต่บทบาทของเปรมนั้นเป็นนายกมาก่อนแล้ววันนี้เล่นบทเหมือนกันเลยครับคุณประยุทธ์ก็โหนวังในรัชกาลปัจจุบันโหนผ่านอภิรัตน์คงสมพงษ์แต่ประชาธิปัตย์นั้นอาจจะเปลี่ยนรัชกาลแล้วนี่อาจจะมีรายละเอียดที่ทำให้โหนโดยตรงยากก็เลยมาโหนผ่านประยุทธ์อีกดังนั้นช่วงปลายรัชกาลเราจึงไม่ต้องสงสัยนั่นก็คือการก่อจราจรปิดกรุงเทพเพื่อจะปูทางให้เกิดการรัฐประหารผลประโยชน์ร่วมมีคือเปรมในวันนั้นเปรมยังไม่ตายเปรมก็กลายเป็นตัวประสานทั้งประยุทธ์ทั้งชวนสุเทพมาถึงวันนี้เป็นเรื่องยิ่งชัดขึ้นก็คือบุคลากรนี่วันนี้ที่เราบอกว่าเอ๊ะใครสสไหนจะเข้าพรรครวมไทยสร้างชาติพยายามจะดูจากสสพรรคอื่นๆไม่มีใครเข้าเลยครับน้อยมากโดยเฉพาะตัวใหญ่ๆไม่มีใครไปพรรครวมไทยสร้างชาติเลยแต่มีแต่ประชาธิปัตย์ครับประชาธิปัตย์ไปแหมล่าสุดนี่รัฐมนตรีจุติไปแล้วครับจุติไปแล้วเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้เลยนะครับนี่มติชนวันที่14จุติทิ้งประชาธิปัตย์ตามคาดย้ายซบรวมไทยสร้างชาติมาอยู่กับพีรพันธ์เพื่อนรักไม่ใช่เพื่อนรักแล้วครับเป็นเรื่องอื่นเสร็จแล้วอีกคนหนึ่งครับชัยวุฒิสส.จังหวัดตาก
เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีแต่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลนี้นะครับก็ไปด้วยและก็เด่นที่สุดก็คืออีกคนหนึ่งตัวไม่เด่นแล้วครับแต่เข้าไปแล้วประยุทธ์ให้ตั้งให้เป็นที่ปรึกษาอีกแล้วเหมือนกับไอ้โบเหมือนกับที่ตั้งพีรพันธ์เป็นเลขานั่นคือบุญยอดสุขถิ่นไทยบุญยอดนี่ก็เป็นอดีตนักข่าวช่อง3และเป็นส.ส.และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นบุญยอดก็แสดงบทบาทเหมือนกับที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นเวลานี้และเหมือนกับที่พรรครวมไทยสร้างชาติเป็นเวลานี้คือขวาจัดครม.ตั้งครับตั้งให้บุญยอดเป็นข้าราชการการเมืองมีผลวันที่14ที่ผ่านมาท่านจะเห็นอย่างหนึ่งว่าที่ผมพูดถึงคุณประยุทธ์สั่งตำรวจจัดการคนที่จะมายกนิ้ว3นิ้วจะมามีความเห็นต่างจากคุณประยุทธ์จะมาว่าคุณประยุทธ์ลงไปหาเสียงเรื่องอะไรต่างๆกรณีของป้าวันธนานั้นเนี่ยว่าจริงๆแล้วไม่น่าเชื่อความคิดของแกนนำพรรคประชาธิปัตย์กับรวมไทยสร้างชาติคือคุณประยุทธ์นี่เหมือนกันครับจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในขั้วของวังวิธีคิดรูปแบบนั้นน่ะอย่างที่ผมบอกโดยรูปแบบในประชาธิปัตย์เหมือนกับเป็นพรรคประชาไปหาเสียงกับประชาชนแต่ลึกๆเขาโหนวังดังนั้นการที่จะมีอำนาจเนี่ยจิตใต้สำนึกมันบอกว่าประชาชนไม่มีอำนาจจริงต้องวังดังนั้นเมื่อเขาได้อำนาจจากวังเขาก็ลำพองใจที่จะเล่นการเมืองในทิศทางนี้เพียงแต่รูปแบบเท่านั้นแหละครับที่แสดงออกดังนั้นจะเห็นนโยบายของประชาธิปัตย์ที่ประกาศไม่เอากับพรรคที่จะเสนอ112หรือมีคอมเมนต์ต่อ112นี่ไม่เอาเลยแสดงอย่างชัดเจนแล้วเหตุการณ์ราชบุรีที่คุณประยุทธ์ไปกระทำต่อคุณป้าวันธนานั้นก็เป็นเหตุการณ์ในอดีตเมื่อ20กว่าปีมาแล้วนะครับเมื่อวันที่27ตุลาคม1999เมื่อ20กว่าปีก่อนประชาธิปัตย์แสดงบทบาทชัดเจนมากคือเป็นรัฐบาลภายใต้การอุปถัมภ์ของคุณพลเอกเปรมก่อนหน้านี้พลเอกเปรมเป็นนายกประชาธิปัตย์ก็พร้อมเป็นฐานให้หัวหน้าพรรคก็ถีบทิ้งเลยครับคุณพิชัยได้เสียงมา80กว่าเสียงเป็นที่หนึ่งในสภาในเวลานั้นนะครับแต่ว่าไม่ให้หัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นวันนี้จะมาบูลลี่พรรคเพื่อไทยอะไรต่างๆนี่คือประวัติของเขาคือหนุนพลเอกเปรมเป็นหลักต่อมาพอพลเอกเปรมออกจากนายกก็เลี้ยงประชาธิปัตย์อีกก็หนุนคุณชวนขึ้นมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แสดงออกเหมือนกับที่คุณประยุทธ์ทำวันนี้คือทำกับประชาชนโดยไม่สนใจว่าจะเกิดในสายตาสาธารณะจะเป็นยังไงในรัฐบาลชวนหนึ่งเกิดปัญหาราคาข้าวตกต่ำเป็นอยู่ช่วงเวลา2535ถึง2538เกิดราคาข้าวตกต่ำในปี2536มีการชุมนุมของชาวนาในภาคกลางปิดถนนในหลายจังหวัดรัฐบาลกลับสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสลายการชุมนุมครับปราบปรามชาวนาที่จังหวัดกำแพงเพชรจนทำให้มีผู้เสียชีวิตต่อมาในรัฐบาลชวน2อยู่ระหว่างปี2540กับ2535
2544หลังจากเข้าบริหารได้2เดือนเมื่อวันที่20ธันวาคม2541ก็เกิดเหตุการณ์ที่รัฐบาลส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปราบปรามและทุบตีคนงานของโรงงานไทยซัมมิตออโต้พาร์ทที่บริเวณถนนบางนาตราดในข้อหาที่ว่าคนงานประท้วงปิดถนนขวางเส้นทางการจราจรท่านเห็นไหมครับการปราบการชุมนุมของประชาชนประท้วงเรื่องราคาข้าวตกต่ำเรื่องความทุกข์ยากนี่จบลงด้วยการใช้ความรุนแรงอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่27ตุลาคม2542ขณะที่เกษตรกรมันสำปะหลังจากจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาประท้วงบริเวณหน้าทำเนียบเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนายชวนช่วยเหลือแก้ปัญหาราคามันสำปะหลังปรากฏว่าได้รับการตอบโต้โดยการเอาสุนัขตำรวจครับ4ตัวไล่กัดชาวนาชาวไร่มันสำปะหลังมีคนบาดเจ็บ10คนนี่เป็นที่มาของคำพูดติดหูทางการเมืองที่ว่าปล่อยหมากัดม็อบดังนั้นนี่คือตำนานของจริงนะครับและมีอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลชวนหลีกภัยนี่เหมือนกันครับใช้กำลังเข้าจัดการกลุ่มชาวบ้านที่ต่อต้านโครงการเขื่อนปากมูลกลุ่มชาวบ้านที่ต่อต้านโครงการเขื่อนปากมูลเมื่อวันที่17กรกฎาคม2543โดยใช้วิธีการกวาดต้อนกลุ่มผู้ชุมนุมรื้อเต็นท์ทำลายเครื่องกระจายเสียงและจับกลุ่มชาวบ้าน202คนพอดีเป็นวันพระพอดีวันพระใหญ่วันอาสาฬบูชานี่คือเหตุการณ์นี่เป็นจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดลงในวันรุ่งขึ้นว่าชวนทมิฬปราบคนจนวันพระ เห็นแต่หน้าตาชวนอย่างเงี้ยครับลึกใจไม่ใช่ดังนั้นเผด็จการนี่ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นทหารเท่านั้นเป็นพลเรือนก็ได้พลเรือนนี่จะเนียนกว่าเพียงแต่ว่าที่เผด็จการที่เป็นทหารเนี่ยมันสายตรงเพราะมันถูกอบรมมาอย่างนี้เลยแต่คนที่อยู่ในอำนาจนานๆโหนอำนาจพิเศษนานๆเนี่ยยิ่งมีแบ็คอย่างพลเอกเปรมในเวลานั้นก็แสดงมันก็หล่อหลอมความคิดได้นะครับดังนั้นภาพประวัติศาสตร์อย่างนี้จึงมาบอกความเป็นจริงว่าประชาธิปัตย์กับรวมไทยสร้างชาติมีวิธีคิดมีปรัชญาความคิดเกี่ยวกับประชาชนเหมือนกันมีวิธีการจัดการในการเล่นการเมืองดำเนินการทางการเมืองเนี่ยเหมือนกันคือโหนวังดังนั้นการที่มาร่วมกันที่จะก่อจราจรปูทางสู่การรัฐประหารก็แน่นอนการลงมติในพรรคจนกระทั่งทำให้คุณอภิสิทธิ์ต้องลาออกไปเพราะว่าอภิสิทธิ์ไม่เอาประยุทธ์แต่จริงๆก็คือเอาประยุทธ์ตั้งแต่ต้นนั่นแหละครับแต่เล่นเกมแล้วนายชวนก็เป็นคนอยู่ข้างหลังจัดการและนายชวนก็มานั่งเป็นประธานสภายังต่างจากอภิสิทธิ์หน่อยนะอภิสิทธิ์ยังลาออกแต่ชวนกูเอาต่อแล้ววันนี้ก็เดินต่ออีกเล่นเกมแยกเป็นสองพรรคนะครับแล้วโดยยุทธวิธีนะครับก็มีวิธีการนำเสนอแบบที่ปฏิเสธในสิ่งที่เขาเรียกว่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเหตุการณ์ของจุติจะย้ายพรรคนายจุติก็ไม่ยอมบอกแต่ว่าเวลาบอกนี่ปฏิเสธไปเลยนะนี่ครับก่อนที่จะย้ายพรรคเมื่อประชุมครม.เมื่อ2วันเนี่ยนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่ข่าวเมื่อวันที่24มกราคม2566จุติเบื่อคำตอบคำถามย้ายพรรคยันประชาธิปัตย์เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่
ว่าบุคคลเผยยังทำกิจกรรมร่วมกับพรรคตลอดคือปฏิเสธแล้วก็เอาดีใส่ตัวชั่วสุดคนอื่นพวกมึงนะมาลือกันเองกูไม่ไปกูไม่ได้อย่างนั้นสักหน่อยคนในสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างนี้หมดครับนายวัชระเพชรทองก็ด่าสื่อด่าคนที่ออกข่าวเรื่องคุณจุติเพราะเขารู้กันมานานแล้วว่าสายสนกลในเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะมันมีปัญหาเรื่องขัดแย้งกันโดยเฉพาะกับไอ้เจ้าจุลินนี่แหละจุลินนี่คือร่างทรงของชวนเหมือนกันดังนั้นใครที่จะเป็นร่างทรงของชวนนั้นก็จะต้องมีนิสัยคล้ายๆคุณชวนนั่นแหละประเภทกาแฟที่ถ้วยเดียวไม่เลี้ยงไข่นั่นนะครับนายวัชระเพชรทองจวกแหลกคนปล่อยข่าวจุติเตรียมย้ายศพรวมไทยสร้างชาตินี่ข่าวเมื่อวันที่23มกราเห็นไหมจะมีวิธีการนำเสนออย่างนี้ว่าไม่ใช่ดังนั้นจะเห็นว่ากิจการของประชาธิปัตย์กับรวมไทยสร้างชาตินั้นจอยกันเลยทั้งวิธีคิดทั้งบุคลากรดังนั้นภาพที่ผมให้ท่านดูนี่แหละครับจะเป็นภาพทางการเมืองที่เราจะเห็นของจริงต่อไปและที่สำคัญคือมันจะมาพัวพันกับเรื่องยาเสพติดส่วนว่าจะพัวพันไปถึงไหนถึงใครยังไงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้ปัญหาเรื่องยาเสพเรื่องแป้งของอุปกิจนี่กำลังปะทุกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง